สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำวิธีการพับเก็บเต็นท์ไพลอนเทอร์เรส2ของสนามเดินป่าครับพับยังไงให้มันเล็กและใส่ถุงได้อันดับแรกแล้วก็เวลาเราไปกางเต็นท์เราก็ควรทำให้ผ้าแห้งนิดนึงครับผึ่งแดดนิดนึงนะครับพอมันหมาดหรือไม่ก็เอามาทำความสะอาดที่บ้านอีกทีนึงแล้วก็เก็บทุกอย่างเลยครับที่เป็นอุปกรณ์ของตัวเต็นท์เก็บก่อนจากนั้นนะครับก็ปลดตะขอทุกมุมถอนสมอบกทุกตัวทุกจุดนะครับที่มีนะครับทุกฝั่งเลยนะครับสมอบกที่มีนะครับเปิดรูดหน้าต่างออกไว้นิดนึงนะครับประตูนะฮะแต่ไม่ต้องรูดซิปก็ได้ครับไอ้ตัวนี้กดตะขอกดตะขอให้เรียบร้อยก็ดึงเสาออกให้หมดอันนี้ขอไว้ก่อนได้กดตะขอให้หมดประตูก็เปิดปลดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันกองกันที่ก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับนี่ที่มันแคบพับไปก่อนรับไปก่อนครับเสาอ่ะมันก็จะล้มนะครับค่อยๆลูดออกนะครับลูดไปตามจังหวะของผ้าไม่ต้องดึงพึดนะครับเดี๋ยวเผื่อตัวผ้ากุญผ้ามันขาดได้นะครับค่อยๆรูดนะครับกองไว้ก่อนอุปกรณ์ต่างๆนะครับค่อยรูดไปใจเย็นนิดนึงนะครับช้าๆครับได้ผ้าเรียบงามไปเรื่อยจากนั้นก็เนี่ยสำหรับตัวเต็นท์แล้วก็ประมาณนี้คือถ้าเป็นสไตล์ผมพับนะครับผมจะพับฝั่งประตูนะครับสองฝั่งเพื่อให้ลมมันไล่ออกง่ายครับพับครึ่งไปก่อนนะฮะพับเป็น4ช่วงนะครับพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งหรือไม่แล้วก็เอาถุงของมันตัวมันเองนั่นแหละครับนี่เนี่ยลองวัดก่อนก็ได้นะฮะประมาณนี้โอเคพอได้ระดับแล้วก็นี่ครับพับไปเลยสำหรับตัวผ้าไฟชีทนะครับวิธีการพับนี่นะครับอันนี้แล้วแต่บางคนนะครับผมใช้มุมตัวระบายอากาศด้านข้างนะครับเป็นตัวแกนหลักนะฮะวิ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสะบัดเลยครับแล้วแต่คนนะครับบางคนก็เอาด้านหน้าพับยังไงก็ได้ครับให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างคือแนะนำให้เอาตัวเคลือบนะครับไปด้านในนะพับทิ้งไปเลย
มันก็อาจไม่สวยนะครับตอนแรกนะครับพับไม่ได้ขนาดกับตัวเต็นท์นี่แหละมันก็วางวางไปแล้วแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใส่ถุงเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็วางทับนะอุปกรณ์ครับจากนั้นนะครับใส่ข้อมือนะครับตัวนี้กดเข้าไปเลยนะฮะกดไปเรื่อยๆไล่ลมไปก่อนสักหนึ่งรอบก็ได้ครับแล้วหัวเข่าเราก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับไล่ก่อนสักหนึ่งดอกหนึ่งทีผ้ามันแลบใช่ไหมครับกระถางมันแลบแล้วก็ออกก่อนขับขึ้นไปอย่าให้ผ้าแลบครับจะม้วนง่ายพยายามดึงผ้ามาไว้ชิดมุมฝั่งที่เราจะม้วนนะครับให้มันเป็นจุดเริ่มต้นใช้ข้อมือนะข้อมือตรงนี้กดดันลงไปกดดันไปแล้วก็หัวเข่าไปเรื่อยๆครับหัวเข่าก็กดไว้ทับไว้ก่อนแล้วก็เชือกนะครับค่อยๆรัดแล้วก็ถุงของเราจะมีซิป2ฝั่งนะครับนะสังเกตง่ายๆฝั่งนี้มันจะมีก้นโผล่นะครับฝั่งนี้ซิปมันจะสุดถึงฝั่งถูกก้นถุงแล้วก็เอาฝั่งนี้ก่อนนะฮะเพราะฝั่งนี้มันจะบังคับยากใส่เข้าไปนอนลงไปนะครับหลวมๆครับรูดนะครับง่ายๆลองนำไปใช้ดูครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับยังหลวมอยู่นะครับตัวนี้ง่ายๆครับวิธีการม้วนเก็บเต็นท์ไพลอนเทอริสทูของสนามเลื่อนป่าก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับลองนำไปใช้ดูนะครับประยุกต์เอานะครับแต่ละคนแต่ละสไตล์ก็พับเก็บไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับ